พูดถึงไอเนี้ยเป็นแฟนกันแล้วจริงๆอ่ะเมมเบอร์ก็คุยกันเรื่องนี้บ่อยนะว่าแบบเขาเรียกอะไรนะสภาพเหรอเรียกว่าสภาพได้มั้ยสภาพตัวเองตอนเป็นแฟนจะเป็นยังไงนี่เหรอเขาเรียกว่าสภาพป่ะวะเขาเรียกอะไรภาพตัวเองตอนเป็นแฟนเป็นยังไงอย่างงี้ป่ะก็เคยคุยแบบนั่งๆคุยกันว่าคิดไม่ค่อยออกเหมือนกันว่าตอนตัวเองเป็นมีแฟนเป็นยังไงคือบางคนเขาก็เคยมีแฟนมาแล้วใช่มั้ยแต่อย่างเราไม่เคยมีก็จะแบบคิดบ้างไหมว่าแบบตอนเรามีแฟนจะเป็นยังไงจะเป็นคนติดแฟนไหมยังไงอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบเหมือนคุยกับเมมเบอร์เลยว่าหนูก็เลยบอกไปเลยว่าหนูมั่นใจ 100% ว่าหนูต้องเป็นคนติดแฟนมากแบบติดแฟนแต่ไม่ได้ตัวติดแฟนที่ไม่ใช่ตัวติดกันติดแฟนที่แบบมีอะไรจะนึกถึงเขาเป็นคนแรกอะไรอย่างงี้มากกว่างงไหมอะสภาพฟังแล้วแปลกภาพก็พอภาพก็ได้ภาพตอนมีแฟนคิดว่าหนูน่าจะเป็นคนติดแฟนติดแฟนที่ไม่ได้หมายถึงแบบเราต้องตัวติดกันตลอดเวลาฉันทักไปเธอต้องตอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หนูน่าจะเป็นประเภทที่เวลามีเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือสุขอะไรเงี้ยจะไปแบบจะต้องนึกถึงเขาเป็นคนแรกแน่เลยแบบเฮ้ยเธอวันนี้ฉันเจอเรื่องนี้มาแล้วก็พิมพ์ไลน์ไปหาเขาเลยคือเธอจะตอบพรุ่งนี้ก็เรื่องของเธอฉันถือว่าฉันบอกแล้วหนูน่าจะเป็นประเภทนี้เพราะว่าหนูอ่ะมีเพื่อนใช่ป่ะแล้วเพื่อนอ่ะชอบบอกว่าหนูไม่ค่อยตอบไลน์คือหนูก็บอกเพื่อนเหมือนกันว่ามีเรื่องอะไรอ่ะพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยถ้าเราอยากตอบเราตอบเองแต่ถ้าไหนเราไม่ตอบอาจจะรับรู้แล้วแต่ว่าตอบในใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าหนูมีแฟนคงไม่แบบถึงขั้นเธอต้องตอบไลน์เราตลอดเวลาเธอต้องรับสายเราตลอดเวลาคนเรามันว่างไม่เท่ากันน่ะแบบบางทีฉันว่างเธออาจจะไม่ว่างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะส่งสติกเกอร์ให้1อันก็ได้อ่ะแต่ว่าตอนนั้นคุยกันไปอะไรนะโมบายคุยกันถึงโมบายว่าแบบโมบายจะต้องเป็นเราต้องเป็นแบบเด็กติดแฟนแน่ๆเลยติดแฟนที่แบบว่าติดแฟนจริงๆที่แบบเธออะไรอย่างเงี้ยแบบต้องเงี้ยวตรงงูอ่ะเข้าใจปะคุยกันแล้วชวนเลยต้องตังเงี้ยวตรงงูแน่ๆเลยอ่ะแบบโมบายต้องเป็นสายแบบติดแฟนแบบอยากอยู่กับเธอตลอดเวลาแบบมีเธอต้องมีฉันอะไรอย่างเงี้ยแบบไปไหนต้องไปด้วยกันเป็นแพ็คคู่ทัวร์นี่คือแบบภาพที่คุยกันอะไรนะคุยกันว่าแบบพี่ยมหนึ่งมีแฟนแล้วนั้นคุยกันบนด่านฟ้าฉันจำได้พี่ยมหนึ่งมีแฟนต้องเป็นสายแบบจะเป็นสายน้องแน่แบบน้องรู้สึกว่าพี่ยมหนึ่งมีแฟนน่าจะน้องน้องแบบเฮ้ยเธอวันนี้เหนื่อยไหมแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบงงปะคือเหมือนคุยกันแล้วก็งงอ๋อมีแบมบูอ่ะพูดขึ้นมาคำหนึ่งคือหนูว่าขำมากเลยแบมบูบอกว่าพี่เคยคิดปะว่าแบบถ้าใครได้เราเป็นแฟนนะต้องโชคดีมากแน่เลยแล้วน้องก็แบบอย่างเงี้ยสภาพอย่างเงี้ยอยู่บนโต๊ะอาหารนี่แล้วก็พี่เคยนึกปะว่าถ้าใครแบบว่าได้เราเป็นแฟนโชคดีมากเลยนะเพราะว่าหนูจะรักเขามากเลยพี่แล้วหนูก็หันไปมองแบมบูแบมหลงตัวเองเหมือนกันเนาะแต่หนูเห็นด้วยนะแบบว่าก็เห็นด้วยแบบว่าว่ะพี่ว่าคนที่แบบได้แบมเป็นแฟนน่าจะโชคดีเพราะว่าแบบแบมแบบจริงจังแบมเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องที่แบมสนใจอะไรเงี้ยก็ใช่แบมจริงจังมากใช่คือหนูรู้สึกว่าแบมน่าจะเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องความรักอะไรเงี้ยแต่หนูอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าถ้ามีใครเป็นแฟนอยู่แล้วจะโชคดีนะไม่เพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามีคนแบบมาเป็นแฟนกับหนูรู้สึกว่าหนูต้องเป็นลูกเขาแน่ๆเลยอะเพราะว่าหนูเป็นคนนิสัยเด็กอะนิสัยเด็กเยอะมากเลยอะรู้สึกว่าหนูในตอนนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนใครเลยแบบเหมือนหนูเอาภาระไปให้เขาเลยไม่ได้หนูต้องเป็นผู้ใหญ่ให้มากกว่านี้นะจ๊ะคิดภาพพี่เป้มีแฟนไม่ออกพี่เป้ก็เห็นด้วยกับประโยคแบมนะที่แบบใครเป็นแฟนเราต้องโชคดีมากแน่ๆเลยพี่เป้แบบใช่พี่เห็นด้วยจำได้พี่เป้บอกเห็นด้วยเพราะว่าเราจะรักเขามากอะไรอย่างเงี้ยสงสารแฟนพี่เป้ไม่หนูรู้สึกได้ว่าคนที่เป็นแฟนพี่เป้ได้ต้องเป็นคนประเภทเดียวกันงงปะคือพี่เป้อะไม่ใช่คนขี้รำคาญหรือว่าเป็นคนขี้รำคาญคือพี่เป้เป็นคนไม่อะพี่เป้เป็นคนไม่ชอบคนเซาซีทุกคนคือเขาเป็นคนไม่ชอบคนเซาซีรู้สึกว่าถ้าจะคบกับเขาเป็นแฟนได้ต้องไม่เซาซีเหมือนกันนะคือถ้าเธอเป็นคนเซาซีแบบส่วนต้องตอบไลน์เราตลอด24ชั่วโมงนะพี่เป้ของเลิกไหม
เดาว่าเขาเป็นคนไม่ชอบคนเซาซีเฉยๆแต่ว่าน่าจะเป็นมุมแฟนที่น่ารักอยู่นอนเช้าตื่นเย็นอืมหนูว่าคนเป็นแฟนกันอะมันคือหนูไม่เคยมีแฟนทุกคนแล้วให้หนูมาพูดเรื่องนี้อีกแหละคือหนูไม่เคยมีแฟนหนูก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนเป็นแฟนกันอะมันต้องเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามันต้องต่างกันมากๆเพื่อจะได้ดูแลกันได้เช่นไม่ชอบกินข้าวเช้าต้องคบกับคนชอบกินข้าวเช้าเขาจะได้ชวนมากินข้าวเช้าหรอหรือว่าต้องคบกับคนที่ไม่ชอบกินข้าวเช้าเหมือนกันจะได้ไม่มีใครมาบังคับกันคือหนูไม่รู้ทุกคนเพราะหนูยังไม่เคยโอเคหนูก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนเราควรจะคบคนที่เหมือนกันไหมแต่หนูรู้สึกว่าคนที่เหมือนกันน่ะมันจะดึงดูดเข้ามาหากันหนูก็เลยคิดว่าส่วนใหญ่แล้วคนเป็นแฟนกันเขาก็ต้องมีส่วนที่เหมือนกันแบบเป็นส่วนมากอยู่นะไม่งั้นมันจะคบกันไม่ได้อะเข้าใจปะคือแบบสมมติว่าหนูเป็นคนโลกส่วนตัวสูงแล้วคุณเป็นคนแบบโลกส่วนตัวไม่สูงคุณเป็นคนชอบเข้าหาโลกส่วนตัวคนอื่นอย่างเงี้ยคุณเป็นคนชอบอยู่ในโลกของทุกคนหนูก็คงจะไม่ยุ่งกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเธอจะมาเข้าในโลกฉันไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเราเป็นคนชอบอะไรดีถ้าเราเป็นคนชอบไปเที่ยวต่างแบบชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบชอบเดินป่าแต่ว่าแฟนเราไม่ชอบเดินป่าแล้วเราไปเที่ยวคนเดียวเงี้ยแล้วเราจะมีแฟนไปทำไมงงวะคือไม่รู้อ่ะฉันไม่เคยมีทุกคนติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย